สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับรายการเมาส์มอยเกมตามใจฉันนะครับผมกับช่วงเกมย้อนอดีตนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเกมนี้กันจ้ามันคือนี่มาแล้วครับคุณผู้ชมตาโอเชียนจ้านี่คือเกมตาโอเชียนภาคแรกสุดบนเครื่องซุปเปอร์ฟาร์มีคอมนะครับผมโดยตาโอเชียนตัวนี้นะครับผมมันคือตาโอเชียนภาคแรกตัวต้นฉบับครับผมผมเชื่อว่าบางคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนนะครับว่าตาอูเชียนภาคแรกเนี่ยลงให้กับเครื่องซุปเปอร์ฟาร์มิคอมในปี1996นะครับต่อมาในปี2007เนี่ยตาอูเชียนภาคนี้นะครับได้เอาไปรีเมคในชื่อว่าตาอูเชียนFirst Departure นะครับผมเสร็จแล้วทีนี้นะครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับได้เอาตัวของ PSP เนี่ยเอาไปรีมาสใหม่ครับผมลงให้กับเครื่องPlayStation 4แล้วก็ Nintendo Switch โดยที่ว่านอกจากจะทำให้กราฟิกสวยกว่าเวอร์ชัน PSP แล้วเท่าที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยในเวอร์ชัน First Departure R เนี่ยจะเอาเสียงภาคจากเวอร์ชัน Super Famicom มาใส่ด้วยหรือพูดง่ายๆก็คือคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนเสียงภาคญี่ปุ่นเป็นเวอร์ชันของ PSP หรือคุณผู้ชมจะฟังเวอร์ชันของ Super Famicom ได้ครับผมประมาณนี้จ้าอันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับเกม Star Ocean ภาคแรกนะครับเดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดไว้ใน description นะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเข้าเกมกันเลยนะครับว่า Star Ocean ของปี1996ที่ลงบนเครื่อง Super Famicom เป็นอย่างไรกันนะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมหลังจากที่ผมเข้าเกมมาแล้วนะครับผมมันก็จะมี3โหมดดังต่อไปนี้นะครับก็คือพอคุณผู้ชมขึ้นหน้าจอไททันปุ๊บเนาะกดปุ่มอะไรก็ได้ครับผมก็จะขึ้น3โหมดแบบนี้ครับก็จะมี New Game คือเริ่มต้นเกมใหม่ Continue ก็คือโหลดเซฟเกมที่เราเซฟไว้ล่าสุดนะครับแล้วก็ Sound Playerซาวด์เพลเยอร์ก็คือจะเป็นการฟังเพลงของเกมนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับโหมดที่หน้าจอไททันในเกม Star Ocean ภาคแรกของ Super Famicom นะครับเอาละครับตอนนี้ผมเข้าเกม Star Ocean ภาคแรกบนเครื่อง Super Famicom จริงๆแล้วนะครับผมคุณผู้ชมดูไม่ผิดหรอกนะครับนี่คือบรรยากาศของเกม Star Ocean ภาคแรกมันจะเป็นแบบนี้เลยครับผมคือคุณผู้ชมก็คงจะนึกถึงซีรีส์ Tales of ขึ้นมาไหมล่ะครับอย่างเช่น Tales of Phantasia แล้วก็ Tales of Destiny ฉากแผนที่มันจะอารมณ์นี้เลยครับแต่ว่าใน Star Ocean ภาคแรกเนี่ยก็อารมณ์เดียวกับ Tales of เลยครับผมคือจะบอกว่าจากที่ผมหาข้อมูลเกม Star Ocean ภาคแรกของ Super Famicom มานะครับจะบอกว่าเกมเนี้ยมีสตาฟที่เคยทำ Tales of Phantasia ของ Super Famicom เนี่ยมาร่วมทำด้วยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการซื้อของกันก่อนนะครับผมการซื้อของเนี่ยจะคล้ายๆกับในซีรีส์ Tales of เลยครับผมมันจะเป็นแบบนี้สมมุติว่าผมมาซื้อของละปุ๊บนี่พอเข้ามาปุ๊บนี่ฮะก็จะมีไอเทมให้เราเลือกซึ่งคุณผู้ชมต้องกดขวาครับแบบว่าถ้าสมมุติคุณผู้ชมจะซื้อไอเทม2ชิ้นนะครับสมมติว่าผมเลือกไปที่บลูเบอร์รี่อันนี้ครับแล้วกดขวา2ครั้งครับก็คือเราจะซื้อบลูเบอร์รี่2ชิ้นพอซื้อเสร็จปุ๊บนะครับหรือเอาจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไอเทมใดๆก็ตามเลยครับผมเสร็จแล้วทีนี้นะครับคุณผู้ชมต้องไปเลือกที่อันนี้ครับเลือกที่เศษสั่งฮะคำว่าเศษสั่งตรงนี้ปุ๊บแล้วกดนะครับก็จะเป็นการซื้อของ 100% ครับผมแต่ว่าข้อเสียคือถ้าคุณผู้ชมซื้อของเสร็จปุ๊บนะครับก็จะกลับมาที่หน้าจอตรงนี้เลยครับและถ้าอยากซื้อต่อเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องคุยกับเจ้าของร้านแล้วก็ทำการซื้อไอเทมนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือว่าคุณผู้ชมขณะที่ซื้อของเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องพิจารณาดีๆว่าจะซื้ออะไรบ้างให้มันจบรวดเดียวไปเลยครับผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาคุยแบบเนี้ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี่แหละครับผมโอเคนี่ก็คือเรื่องของระบบการซื้อของนะครับต่อมานะครับมันจะมีเรื่องของการซื้อสกิลด้วยครับผมซึ่งวิธีการซื้อสกิลก็คือคุณผู้ชมหาบ้านที่เป็นรูปแว่นขยายแบบนี้ครับแล้วคุณผู้ชมเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะซื้อสกิลมาเลยครับผมประมาณนี้ครับนอกจากนี้การพักโรงแรมนะครับผมก็เหมือนกับเกม RPG ทั่วไปเลยครับเพียงแต่ว่ามันจะต้องหาสัญลักษณ์ที่เป็นคริสตัล3แฉกแบบนี้ครับผมแล้วทีนี้คุณผู้ชมเข้าไปปุ๊บเนี่ยไปคุยกับคนที่เคาน์เตอร์เนี่ยแล้วก็จะเติมพลังเลยครับผมประมาณนี้แต่เสียเงินนะครับโอเคก็เบื้องต้นประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องของระบบเวลาเราเดินในเมืองแล้วเนี่ยหลักๆแล้วเราจะทำอะไรบ้างนะครับผมผมลืมบอกคุณผู้ชมไปนิดนึงนะครับผมเกมนี้มันจะมีเรื่องของระบบผสมไอเทมด้วยนะครับผมอันที่ผมพูดเป็นภาพรวมเลยนะครับมันจะมีเรื่องของการผสมไอเทมซึ่งมันต้องใช้ไอเทม 2-3 อย่างในการผสมไอเทมเป็นอาวุธหรือเป็นไอเทมอะไรนู่นนั่นนี่ว่ากันไปด้วยอะไรประมาณนี้นะครับนอกจากนี้จะมีเรื่องของการได้ตัวละครด้วยแต่ว่า
การได้ตัวละครนี่เงื่อนไขจะค่อนข้างลึกลับซับซ้อนและค่อนข้างพิเศษหน่อยมันต้องใช้บทสรุปตัวครับผมแล้วก็มีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครด้วยก็คือมันจะมีอีเวนท์ที่แบบว่าถ้าคุณผู้ชมไปทำอีเวนท์นู้นอีเวนท์นี้อะไรอย่างเงี้ยกับตัวละครนั้นๆน่ะมันก็จะมีผลแบบว่าทำให้ตัวพระเอกเราเนี่ยมีความสัมพันธ์กับตัวละครนั้นๆมากขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วมันจะมีผลต่อฉากจบด้วยครับผมโอเคเอาละครับเราก็จะมาพูดถึงในส่วนของเมนูในเกม Star Ocean ภาคแรกของ Super Famicom กันบ้างนะครับให้คุณผู้ชมกด X ครับผมพอกด X ปุ๊บเนาะนี่ก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยครับสำหรับตัวเมนูในเกม Star Ocean ภาคแรกจะมีทั้งหมด8คำสั่งก็จะมีถ้าไม่ตายสวมใส่อาวุธเครื่องป้องกันเครื่องรางสกิลไอเทมการจัดตำแหน่งนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีละกันนะครับต่อมานะครับก็คือดูค่าสแตทของตัวละครนะครับแล้วก็อันนี้คือซิสเต็มครับซึ่งซิสเต็มเนี่ยคุณผู้ชมสามารถไปปรับพวกเสียงตัวความเร็วของการวิ่งของตัวอักษรได้อะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็เซฟเกมครับโอเคจะบอกคุณผู้ชมว่าเกมนี้การเซฟเกมเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเล่นไปช่วงแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเซฟบน World Map เท่านั้นนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายคำสั่งสัก 2-3 คำสั่งละกันก็คือคำสั่งถ้าไม่ตายสกิลแล้วก็คำสั่งเซนจุตสึนี้นะครับเอาละครับเราจะมาเริ่มจากคำสั่งที่ชื่อว่าโทคุงิหรือท่าไม้ตายกันก่อนนะครับพูดง่ายๆก็คือคำสั่งเนี้ยจะเป็นการใส่ท่าไม้ตายนะครับแต่ว่าการใช้ท่าไม้ตายของเกมเนี้ยจะมีการกด2ปุ่มก็คือกดแค่ปุ่ม L และ Rเพียงแต่ว่ามันจะแยกอีกครับว่าการใช้ท่าไม้ตายเนี่ยมี2แบบนะครับในแต่ละปุ่มก็คือจะเป็นการใช้ท่าไม้ตายแบบ S และท่าไม้ตายแบบ L ผมอธิบายอย่างนี้เลยละกันนะครับว่าท่าไม้ตาย S ก็คือเป็นท่าไม้ตายที่ใช้เฉพาะระยะประชิดกับศัตรูเท่านั้นส่วนท่าไม้ตายที่เป็น L คือเป็นท่าไม้ตายที่ใช้จากระยะไกลได้นะครับผมโอเคนี่ก็คือในส่วนของท่าไม้ตายนะครับผมต่อไปนะครับเราจะมาพูดในส่วนของสกิลกันบ้างนะครับผมสมมุติว่าผมเข้าไปที่สกิลละนี่ก็จะมีลายสกิลอย่างนี้ขึ้นมาทีนี้วิธีการได้สกิลมาก็อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าคุณผู้ชมต้องไปซื้อสกิลที่บ้านที่มันเป็นรูปแว่นขยายนะครับผมพอซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะสามารถใช้สกิลนั้นๆได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะอัพสกิลนั้นๆเนี่ยเป็นสกิลเลเวลสูงกว่านี้ครับคุณผู้ชมก็สามารถใช้ค่า SP เนี่ยอัพสกิลนั้นเป็นสกิลเลเวลสูงกว่านี้ได้เลยครับผมอะไรประมาณนี้จ้าโอเคนี่ก็เป็นระบบสกิลโดยเบื้องต้นที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าผมลืมบอกคุณผู้ชมไปนิดนึงว่าเราจะได้ค่า SP มาได้อย่างไรวิธีการได้มาก็ต่อเมื่อถ้าคุณผู้ชมเลเวลอัพแล้วครับถึงจะได้ค่า SP มานี่แหละครับผมโอเคและอีกคำสั่งนึงนะครับที่ผมจะมาพูดในเมนูนี้ก็คือเซนจุตสึนะครับผมซึ่งคำสั่งเซนจุตสึเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะมี3คำสั่งก็จะมีซักเซนอีเลคาเอะแล้วก็ไทเคนะครับขออนุญาตพูดถึงคำสั่งอีเลคาเอะกันก่อนพูดง่ายๆก็คืออีเลคาเอะก็คือเป็นการเปลี่ยนตัวนะครับก็คือสมมติว่าถ้ามีตัวละครที่มากกว่า4คนละคุณผู้ชมก็สามารถไปเปลี่ยนตัวละครเนี้ยเข้ามาต่อสู้แทนคนๆนั้นได้อะไรประมาณนี้ครับผมต่อไปนะครับก็คือไทเคครับไทเคก็คือจะเป็นการจัดตำแหน่งว่าจะให้ตัวละครคนไหนเนี่ยอยู่ตำแหน่งนู้นอยู่ตำแหน่งนี้อะไรประมาณนี้ครับโอเคและคำสั่งนี้ครับก็คือซากุเซนครับคำสั่งเนี้ยอารมณ์จะคล้ายๆเวลาคุณผู้ชมเล่นเกม Tale of นะครับก็คือให้ตัวละครนั้นๆเนี่ยเลือกไปว่าจะให้ตัวละครคนนี้เน้นทำอะไรก็คืออย่างเช่นเน้นต่อสู้ด้วยกันแล้วก็อันนี้คือห้ามใช้ท่าไม้ตายอะไรประมาณนี้หรือพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นคำสั่งว่าตัวละครน่ะห้ามเน้นทำอะไรเป็นพิเศษนะครับตามที่เขากำหนดมาประมาณนี้จ้าโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของตัวเมนูในเกม Star Ocean ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับนี่คือฉาก World Map ของเกม Star Ocean ภาคแรกของเครื่อง Super Famicom นะครับคือคุณผู้ชมดูไม่ผิดหรอกครับเนี่ยฮะฉาก World Map มันจะเป็นทรงอย่างนี้จริงๆนะครับผมเสร็จแล้วทีนี้เวลาคุณผู้ชมเดิน World Map เนี่ยครับมันจะมีอย่างนี้ครับผมสมมุติว่าถ้าคุณผู้ชมเดินไปเรื่อยๆครับระหว่างทางเนี่ยมันจะมีหีบไอเทมให้เก็บด้วยนอกจากนี้ก็จะมีป้ายบอกทางด้วยครับผมว่าป้ายบอกทางเนี่ยเวลาจะไปเมืองนั้นๆหรือดันเจี้ยนนั้นๆเนี่ยจะบอกว่าให้ไปทางทิศใดประมาณเนี่ยครับโอเคทีนี้การเจอศัตรูจะเป็นแบบ
ออโต้เอ็นเคาน์เตอร์นะครับก็คือระหว่างเดินทางเนี่ยมันจะขึ้นฉากต่อสู้เฉยเลยอะไรประมาณนี้ครับนี่ฮะนี่คือเข้าฉากต่อสู้แล้วเป็นออโต้เห็นเคาน์เตอร์แบบนี้วิธีการเล่นก็คือให้คุณผู้ชมเลือกมันจะมีเป้าอย่างนี้ขึ้นมาครับพอขึ้นเป้าอย่างนี้ครับให้คุณผู้ชมกด A ครับแล้วเราเข้าไปโจมตีคู่ต่อสู้ได้เลยจ้าประมาณนี้ครับและยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการใช้สกิลกันนะครับวิธีการใช้สกิลก็คือสมมติว่าเล็งคู่ต่อสู้เรียบร้อยแล้วเราเข้าไปประชิดทีเนี้ยถ้าหาว่าจะใช้ท่าระยะประชิดครับก็จะเป็นแบบนี้เลยครับนี่ฮะเนี่ยเรากด L ครับนี่คือการใช้สกิลครับพูดง่ายๆก็คือการใช้สกิลคือพอขึ้นเล็งเป้าเมื่อกี้เนี่ยครับให้คุณผู้ชมกด L หรือ R เลยครับก็จะเป็นการใช้สกิลใส่คู่ต่อสู้ครับผมประมาณนี้จ้าทีนี้ถ้าจบการต่อสู้แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นกล่องแบบนี้ขึ้นมาครับถ้าขึ้นกล่องแบบนี้ก็คือจะเป็นประกาศว่าเราจะได้เงินค่า EXP และได้ไอเทมอะไรบ้างประมาณนี้ครับผมโอเคเสร็จแล้วทีนี้นะครับระหว่างการต่อสู้ถ้าคุณผู้ชมกด X นะครับก็จะขึ้นคำสั่งเมนูมา5คำสั่งก็จะมีไอเทมลันแท็กติกส์เชนแล้วก็สเปเชียลนะครับทีนี้ลันคืออะไรเอาง่ายๆก็คือหนีออกจากฉากต่อสู้นี่แหละครับผมส่วนไอเทมก็คือจะเป็นการใช้ไอเทมเติมพลังหรือใช้ไอเทมชุบชีวิตอะไรประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราปิดท้ายคลิปนี้ผมเล่นจริงๆแล้วนะครับก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยเพราะตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยเราเล่นมาถึงตรงนี้คือเราเทพแล้วครับผมก็เลยจบฉากต่อสู้เร็วหน่อยครับผมนี่ก็คือฉาก World Map ของเกม Star Ocean 1ของ Super Famicom มันจะเป็นทรงแบบนี้จริงๆเลยครับรวมทั้งระบบต่อสู้ของเกมนี้ด้วยจ้าโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของเกม Star Ocean ภาคแรกของ Super Famicom ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับในรายการเมาส์มอยเกมตามใจฉันช่วงเกมย้อนอดีตผมถือซะว่าสำหรับใครที่ไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่า Star Ocean ภาคแรกอ่ะมีต้นฉบับด้วยนะครับลงให้กับ Super Famicom นี่แหละครับผมก็ได้รับรู้กันไปละกันนะครับและทีเนี้ยข้อมูลที่ผมเอามาเนี่ยเป็นข้อมูลที่ผมหาจากในเน็ตมาแล้วก็จากที่เล่นไปโดยคร่าวๆมานะครับผมตรงนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดๆก็ขอไปคุณผู้ชมมานะทีนี้ด้วยนะครับผมแต่ว่าเอาจริงๆยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับปิดท้ายคลิปนี้จริงๆเนี่ยผมจะให้คุณผู้ชมดูบทนำนะครับและต้องพูดตรงๆเลยว่าบทนำที่จะให้คุณผู้ชมดูนี้ไม่ได้เป็นการตัดต่อหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นเสียงมาจากเกมโดยตรงเลยครับผมเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือในบทนำเนี่ยมันจะมีการพูดภาษาอังกฤษจริงๆมาด้วยครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับและลากันไปเลยนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอลาตรงนี้กันก่อนเลยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับรายการเมาส์มอยเกมตามใจฉันนะครับสวัสดีครับผม346. Now we're heading home. Would you like some coffee, Captain? Yes, I'd like that. Thank you. Unidentified energy. Where? Mark 301.209 Infective Gamma. Does it mean something? Get it on the screen. An enormous shockwave is approaching. Feel the ship. Stardate 346. Now to an unknown port, a totally new age about to begin.
It is God's will for the Iron Nation. Until mankind makes its way where no one has gone before. People say the universe is a star ocean.